คุณผู้ชมอัปเดตหน่อยนะคะสถานการณ์น้ำท่วมที่กระบุรีจังหวัดระนองอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้เนี่ยพายุตาลิมนะคะกำลังโหมกระหน่ำอยู่ที่เวียดนามและอิทธิพลเนี่ยมันก็ส่งผลมาที่ประเทศไทยและนี่ค่ะกระบุรีจังหวัดระนองนะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนสถานการณ์ตอน2ทุ่มที่ผ่านมานะคะในหลายพื้นที่ของอำเภอกระบุรีเนี่ยแหละค่ะถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4สายหลักถูกน้ำตัดขาดรถยนต์ผ่านไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่ทหารเนี่ยต้องใช้วิธีฝ่าน้ำตรงถนนเพชรเกษมช่วงบ้านหัวถนนตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีไปนะคะระยะทางเป็น100เมตรอะค่ะแล้วยิ่งเดินน้ำยิ่งลึกไปเรื่อยๆเพื่อไปอพยพประชาชนและผู้สูงอายุออกจากบ้านนะคะก็เฝ้าระมัดระวังกันนะคุณผู้ชมคะพายุ Depression ตาลิมนะคะซึ่งก็ในช่วง 19-20 กรกฎาคมนี้จะปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะเขาก็เตือนทั้งหมด41จังหวัดที่ได้รับผลกระทบถึงวันที่20กรกฎาคมเนี่ยนะครับ